ดิฉันจะปฏิบัติตนเป็นคนดีนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะทำกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ยังจะนำความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลรอบข้างคนในชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ